ข่าวโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะมีชัยแจงกรอบ150 วันและกกต.เร่งออกระเบียบคำสั่งใช้ช่วงหน่วงเวลา90 วันแบ่งเขตการเลือกตั้งนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญริชี้กรอบการเลือกตั้ง150 วันหลังร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง4 ฉบับมีผลใช้บังคับแล้วว่าการดำเนินการต่างๆของกกต.และพรรคการเมืองจะต้องดำเนินการในช่วงเวลานี้ทั้งการแบ่งเขตการเลือกตั้งของกกต.การจับไปรีโหวตของพรรคการเมืองรวมถึงการหาเสียงโดยแนะนำให้กกต.รีบจัดทำบรรดาระเบียบคำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงแบ่งเขตเลือกตั้งในช่วง90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนที่จะมีกฎหมายใช้บังคับส่วนการจัดทำในบริบทของพรรคการเมืองก็สามารถใช้เขตจังหวัดจัดประชุมเพื่อสรรหาตัวบุคคลลงเลือกตั้งแต่ละพื้นที่ในการประชุมคราวเดียวกันได้ดังนั้นกรณีที่มีผู้ให้รีบจัดการเลือกตั้งนั้นก็จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องด้วยพร้อมย้ำถึงกรอบเวลาการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน150 วันตามรัฐธรรมนูญว่าหมายถึงการจัดการเลือกตั้งภายในกรอบเวลา150 วันโดยไม่นับรวมการประกาศผลคะแนนเพราะการประกาศผลคะแนนตามรัฐธรรมนูญได้เผื่อเวลาการคำนวณไว้ให้60 วันหลังจากนั้นประธานกกต.รับมีความเป็นไปได้เสนอคสช.ใช้มาตรา44ช่วยแบ่งเขตเลือกตั้งยันไม่มีอำนาจเสนอปลดล็อกแค่แนะนำเพื่อแก้ปัญหาคุณอัธรักษ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวย้ำถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งว่าจะสามารถดำเนินการได้หลังจากกฎหมายลูกทุกฉบับมีผลบังคับใช้ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีช่องทางให้ดำเนินการทางนี้ส่วนตัวมองว่าอาจเป็นไปได้ที่จะเสนอให้คสช.ใช้ม.44ให้กกต.สามารถดำเนินการเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ก่อนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเลขากกต.และทีมงานเพราะการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องไปรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนแต่อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้กกต.จังหวัดเตรียมความพร้อมการแบ่งเขตไว้ก่อนแล้วรวม350 เขตเพราะบางจังหวัดอาจใช้เขตเดิมเป็นฐานข้อมูลก่อนแต่สุดท้ายต้องรู้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และดูประชากรครั้งสุดท้ายของการเลือกตั้งด้วยพร้อมกันนี้นายสุภชัยกล่าวว่ากกต.ไม่มีอำนาจเสนอให้คสช.ปลดล็อกการดำเนินงานของพรรคการเมืองแต่กกต.จะเสนอให้มีช่องทางแก้ไขปัญหาของพรรคการเมืองเพื่อให้ดำเนินการพรรคได้ทันก่อนการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดขณะเดียวกันกกต.ไม่มีอำนาจเสนอคสช.ให้ดำเนินการตามข้อเสนอทุกอย่างพร้อมยืนยันว่ากกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและมีการวางตารางการทำงานไว้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะจะเป็นการทำให้กดดันคสช.ส่วนประเด็นการเลือกตั้งแบบprimary vote กกต.คงไม่เสนอแต่ถ้าหากคสช.สอบถามก็อาจเสนอรูปแบบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะดอนแจงยังไม่มีความคืบหน้าตามตัวอดีตพระพรหมเมธียังเป็นขั้นตอนของตำรวจปัดตอบถึงความเป็นไปได้ในคดีนี้นายดอนปรมวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการติดตามตัวอดีตพระพรหมเมธีอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศารามที่ประเทศเยอรมนีว่าไม่มีอะไรคืบหน้าส่วนตัวรออยู่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศยังดำเนินการอะไรไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการซึ่งกำลังคุยกันอยู่หลังจากคุยกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่กระทรวงการต่างประเทศสามารถรอรับฟังข้อมูลที่มาจากเยอรมันได้เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มีทั้งนี้ทางเยอรมันได้ประสานขอข้อมูลจากทางการไทยหรือไม่นายดอนกล่าวว่าเท่าที่รับทราบไม่มีทั้งนี้ไม่ขอพูดถึงแนวโน้มในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ขอให้ทุกคนรอฟังกันต่อไปซึ่งยังช่วยกันติดตามอยู่จบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 3 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN